เมื่อวันที่15มกราคม2 5 1 2เวลา9:30น,นที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมัสารคามนายแพทย์กิติศักดิ์ขนาสวัสดิ์นาย,ยกเทศมนตรีเมืองมัสารคามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนคณะอนุกรมกรมการการเงินการบัญชีและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมัสารคามครั้งที่3ปี2522 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรทินนาราพิรมรองนายกเทศมนตรีนางจันดีเจริญสิริเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมาสรารคาม ชุดเดิมได้หมดวาระลงเมื่อวันที่1ตุลาคม2 5 1 1และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่นหรือพื้นที่พุทธศรรกักราช2 5 1 1กำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมสศรคามได้พ er ิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่และแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการกองทุนในการประชุมครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่18ตุลาคม2 5 1 1และตามคำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมสศรคามเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมสศรคาม เพื่อให้การดําเนินงานของกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้จัดการประชุมขึ้นสําหรับเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาฝ่ายเลขานุการและคณะกรรมการกองทุนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวาสารคามได้จัดทําร่างระเบียบกองทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่พศ2511 ลงวันที่13กันยายน2511เพื่อเสนอให้คณะกรรมก,การกองทุนพิจารณาตรวจสอบและกำหนดวันจัดประชุมจัดทำวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมาสารคามและรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนซึ่งมีทั้งรายรับรายจ่ายประกอบด้วยรายรับงบประมาณคงเหลือจากปี25 1 1จำนวนเงิน1 6 7 6ล้บาทเงินอุดหนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ2,173,230บาทและเงินสมทบกองทุนจากเทศบาลเมืองมาสรารคามคิดเป็น60%ของงบที่สำนักง,งานหลักประกันสูขภาพแห่งชาติอุดหนุนจำนวนเงิน1,340,000บาทรวมรายรับปี2,512ทั้งสิ้น3,477,230บาท สำหรับรายจ่ายได้จำแนกประเภทค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการปีงบประมาณ2512ตั้งไว้เป็นเงินรวมทั้งหมดทุกโครงการและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพรวมเป็นเงินที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น5,147,870บาทซึ่งแผนดำเนินงานกิจกรรมขออนุมัติเป็นจำนวนเงิน 4,793,908บาทคิดเป็น93%เเคงเหลือยังไม่อนุมัติ3,53,962บาทคิดเป็น6%ทั้งนี้มีมติที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบการจำแนกประเภทค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการปีงบประมาณ2,562